วัสดีครับมูลาสออนครับอีทอล่าลูลูครับค่ะ9ปีที่กลับมารวมตัวกันมีอะไรพิเศษมามอบให้กับแฟนก็วันนี้เรามีเพลงมาฝากครับเป็นเพลงใหม่ที่ร้องด้วยกันทั้ง3คนนะครับในรอบ9ปีนะครับตําจอกซึ่งมันเหมาะกับเทศกาลทุกเทศกาลเลยฝากแฟนคลับของทุกๆคนเลยนะครับของรายการที่กำลังดูอยู่นี้ด้วยนะครับตําจอกกันตอนนี้ยอดวิวได้ข่าวว่าทะลุ 5,000 แล้วนะใช่มั้ยวิวเลยเนาะ 5,000 คนนี่แหละรีบไปเป็น1ในจำนวน 10,000 คนก่อนที่จะถึง 10,000 เร็วๆนี้นะครับจำกัดมั้ยจำกัดจำนวนคนดูมั้ยไม่จำกัดฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะตําจอกค่ะแล้วถามเรื่องตําจอกดีกว่าว่าไอเดียการทําเพลงมันมาจากอะไรก็อยากจะมีเพลงสักเพลงนึงซึ่งเป็นการรวมเอาพี่ๆน้องๆพลัสออนยุครุ่นเก่าๆใหม่ๆมารวมกันนะครับคําว่าตําจอกก็คือว่าเวลามีงานเทศกาลต่างๆคนไทยเราจะชอบมาพบปะสังสรรค์มาปาร์ตี้มาปาร์ตี้มาปาร์ตี้มาสนุกกันก็เลยมันก็เหมือนพวกเราไม่ได้เจอกันนานก็มาจับกลุ่มทําเพลงนี้ขึ้นมาก็อยากจะทําเพลงนี้ขึ้นมาครับผมมาตําจอกกันไว้มาหักแห้งกันไว้กระเชื่อมความสัมพันธ์แล้วมันก็มีแบบแฟนที่เขาอยากจะเห็นว่าวงงานสะออนทัวร์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะพี่เจอเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไปทัวร์กันมาหลายจังหวัดประมาณ4เดือน5เดือนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวล่าสุดนี้เราจะไปทัวร์กันที่ยุโรปนะครับพี่น้องยุโรปรอชมรอสนุกกันได้นะครับหลายประเทศเลยเดือนกรกฎาคมนี้เราเจอกันแน่นอนนะครับฝากพวกเรานะครับเพลงตำจอกด้วยแล้วก็ใครอยากทานอาหารก็ไปที่กุ้ยแต่แดงทับใครอยากได้อัปลาอร่อยอร่อยก็ของลูลูค่ะซัมเปอร์แล้วก็ใครเป็นแฟนคลับคุณลูลูอยากมีเสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าวินเทจเข้าไปที่ช่อง TikTok นะคะลูลูนะคะไปขายของครับของเขาดีมากนะผมซื้อมาซ้ายแล้วเสื้อยืดเสื้อยืดยังไม่จ่ายตังค์เลยดาร่าก็จะมีน้ำหงน้ำหอมของเขานะครับเป็นน้ำหอมสายมูซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ช่อง TikTok เหมือนกันค่ะดาร่าบิ๊กเฝ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเรานะครับกับรายการตีสิบเดย์นะครับวันเสาร์นะครับบ่ายสามโมงพบกับความสุสานมารู้เรื่องราวของพวกเราว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่แยกกันไปกลับมาเป็นยังไงนะครับฝากทุกท่านนะครับใช่มาตามต่อกันนะจ๊ะ